่ค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็พาไปดูการทำบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวเนี่ยแบบไฮเทคนะคะคือใช้เครื่องวันนี้มาดูกันแบบสูตรโบราณบ้างที่ฉันพามาแถวถิ่นเก่านะคะนั่นก็คือตลาดนางเลิ้งค่ะมาที่ร้านของคุณพิเชียนนะคะก็เป็นบะหมี่รุ่งเรืองค่ะจะทำแผ่นเกี๊ยวเนี่ยนะคะแล้วก็บะหมี่โดยใช้วิธีการนวดแบบโบราณนะคะซึ่งการนวดนี่ต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ความตั้งใจอย่างมากเลยกว่าจะได้เส้นหมี่แล้วก็แผ่นเกี๊ยวออกมานะคะเดี๋ยวเราไปพบกับอาชีพนี้ค่ะที่ว่าการทำบะหมี่ด้วยมือล้วนๆนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้มือไปเสียบปลั๊กเครื่องจักรหรือใช้มือไปกดปุ่มให้เครื่องจักรทำงานนะคะแต่หมายถึงการนำแป้งสาลีและไข่เป็ดมาผสมกันด้วยมือนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่จากนั้นก็ใช้ไม้ไผ่นี้ค่ะมานวดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆขนาดสักเท่าแบงค์5ใบประกบกันซึ่งสาเหตุที่ใช้ไม้ไผ่มานวดนี้ก็เพราะว่าไม้ไผ่มีความยืดหยุ่นในตัวเองอยู่แล้วสามารถโค้งงอตามแรงกดแรงนวดได้อย่างเข้าจังหวะทีเดียวและแป้งที่ได้ก็จะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างซึ่งจะใช้เวลานวดก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะพอนวดจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี่ก็นำไปตัดให้เป็นเส้นแล้วจับเป็นก้อนด้วยมือของผู้ที่ชำนาญพี่ยังทำบะหมี่ด้วยมือจนปัจจุบันเนี่ยเพราะผมอยากจะรักษาเส้นบะหมี่ที่ทำด้วยมือทั่วไปมันไม่มีใช่ไหมฮะอยากจะให้คนที่บริโภคบะหมี่รู้ว่าการเป็นทำด้วยมือกับเครื่องมันแตกต่างกันมากคุณค่าของมันเนี่ยก็แตกต่างกับการด้วยเครื่องเยอะต่างกันเยอะครับทำด้วยเครื่องมันไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตใจเดี๋ยวเราทำด้วยมือเรารู้ว่าเส้นขนาดนี้แป้งที่เรานวดอยู่ในมือเนี่ยมันพอหรือยังความนุ่มความเหนียวของมันพออย่างเราคำนึงถึงความเหนียวนุ่มของเส้นเป็นที่ตั้งโดยปกติแล้วนะคะคุณวิเชียนจะทำบะหมี่และเกี๊ยวเองแล้วก็ขายเองไม่ได้ส่งไปขายที่ไหนแต่ถ้าจะมาขอแบ่งซื้อบะหมี่ติดทางร้านก็ยินดีขายให้ค่ะโดยจะขายถุงละ35บาทซึ่งในหนุ่มถุงนี่นะคะก็จะมีก้อนบะหมี่ประมาณ9ก้อนหรือถ้าใครอยากยึดอาชีพนี้ก็มาปรึกษาหารือได้ที่ร้านคุณวิเชียนนะคะก็จะสอนเทคนิคในการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยว่าจะต้องลวกยังไงต้มน้ำยังไงหรือถ้าใครไม่อยากทำเองก็จะมาทานที่ร้านก็ได้เพียงชามละ20บาทเท่านั้นถ้าหากอยากจะนำใส่ห่อกลับบ้านก็20บาทเหมือนกันร้านเนี่ยนะคะจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ